สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพาเพื่อนๆ นะคะทดลองทำน้ำพริกมันปูนะคะส่วนผสมก็จะมีพริกสดกระเทียมหอมแดงนะคะเราก็จะมาคั่วในกระทะให้มันสุกนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนี่นะคะเป็นมันปูที่เรานำไปนึ่งหรือนำไปต้มเรียบร้อยแล้วเราก็จะแกะกระดองออกแล้วจากนั้นตรงกระดองมันก็จะเป็นจะมีมันในลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะเอามันตรงนี้นะคะไปเคี่ยวประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงก็แล้วแต่ปริมาณของมันปูมีมากหรือมีน้อยนะคะถ้าเกิดมีมากเราก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงถ้าเกิดมันปูน้อยเราก็จะใช้เวลาไม่นานนะคะไม่ถึงชั่วโมงครึ่งนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราไปเคี่ยวให้มันงวดหรือมันขึ้นมันอีกครั้งหนึ่งแล้วมันจะมีลักษณะแห้งนะคะเราก็จะเอามาทำเป็นน้ำพริกมันปูนะคะนี่คือหอมกระเทียมพริกที่เราคั่วเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราจะเอามาใส่ในครกนะคะเราจะตำตรงนี้ก่อนนะคะเราจะตำพริกกระเทียมหอมก่อนนะคะเราจะตำพริกกระเทียมหอมไปเรื่อยๆนะคะให้มันละเอียดก่อนเดี๋ยวเรามาดูตอนมันละเอียดแล้วนะคะนี่นะคะพริกหอมกระเทียมเราเริ่มละเอียดแล้วนะคะพอเริ่มละเอียดแล้วเราจะตักมันปูใส่เข้าไปนะคะเราจะเอามันปูที่เราเคี่ยวไว้ตักใส่ลงไปในครกนะคะนี่นะคะแล้วเราก็จะโขลกมันปูกับพริกของเราจากนั้นเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บก็เหนียวไม่ค่อยจะลงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บแล้วก็มะนาวนะคะนี่นะคะน้ำพริกมันปูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนที่เราตำพอพริกกระเทียมแล้วก็หัวหอมละเอียดแล้วก็ใส่มันปูที่เราเคี่ยวไว้นะคะลงไปตำนิดหน่อยนะคะไม่ต้องตำนานนะคะแล้วจากนั้นเราก็ใส่น้ำอุ่นลงไปหรือน้ำซุปลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำปลามะนาวเราก็จะได้น้ำพริกมันปูในลักษณะแบบนี้นะคะปริมาณแล้วแต่การรสชาติที่เราชอบนะคะไม่จำกัดน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็มะนาวเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคนเราชอบรสชาติที่แตกต่างกันตรงนี้เราไม่ฟิกนะคะว่าเราจะใช้น้ำตาลน้ำปลาในการปรุงรสในปริมาณที่เท่าไหร่พอเราชิมแล้วเราถูกใจก็ถือว่าเสร็จสิ้นในการทำนี่นะคะผักข้างเคียงน้ำพริกมันปูจะมีรสชาติที่ออกมันแล้วก็ถ้ารสชาติเผ็ดหน่อยก็จะทำให้มันอร่อยขึ้นนะคะเพราะว่ามันปูบางทีถ้ามันไม่เผ็ดมันก็จะทำให้เราเลี่ยนนะคะนี่นะคะทุกคนก็ลองทำดูนะคะแล้วถ้าเกิดมี
วิธีการทำแบบอื่นที่เราได้ทำกินในทุกๆวันจะเอามาโพสต์ให้ทุกคนดูนะคะ